วัสดีค่ะพบกับแตนอีกครั้งนะคะกับเพจ Lucky Star ค่ะวันนี้นะคะแตนจะมาพูดเกี่ยวกับท่อและแกนค่ะกระบอกไฮดรอลิกนะคะเป็นอุปกรณ์สำคัญนะคะของระบบไฮดรอลิกซึ่งกระบอกไฮดรอลิกจะประกอบด้วยท่อแกนฝาลูกสูบแล้วก็ซีนต่างๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักท่อแกนให้มากขึ้นค่ะเพื่อจะได้เลือกใช้งานให้ถูกนะคะเพราะว่าไม่ใช่มีแต่งานสร้างนะคะเรายังมีงานซ่อมด้วยค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่แกนก่อนเลยนะคะแกนนะคะส่วนประกอบหลักนะคะแกนเป็นส่วนประกอบหลักของกระบอกไฮดรอลิกนะคะเกรดเหล็กที่ใช้จะเป็นเกรด S45C ซึ่งเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะและเกรดที่ใช้อีกเกรดนึงคือ CK45ซึ่งเป็นเกรดของเยอรมันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคนไทยจะนิยมเกรด S45C ที่เป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าของ Lucky Star เรานะคะใช้เกรด CK45 ค่ะแกนของ Lucky Star นะคะจะนำเข้ามา2ประเภทนะคะคือแกนชุบฮาร์ดโครมและแกนชุบแข็งเรามาดูที่แกนชุบฮาร์ดโครมก่อนนะคะแกนชุบฮาร์ดโครมคุณสมบัติหลักนะคะก็คือมันเงาเรียบลื่นนะคะป้องกันสนิมเพิ่มความแข็งต้านทานการสึกกร่อนได้ดีกว่านะคะแล้วก็เหมาะกับงานอะไรบ้างแกนชุบฮาร์ดโครมนะคะเหมาะกับกระบอกสูบไฮดรอลิกนะคะกระบอกสูบลมก็ใช้ได้นะคะโครงสร้างเครื่องจักรชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรและก็อื่นๆค่ะทีนี้แกนชุบแข็งบ้างแกนชุบแข็งนะคะคุณสมบัติหลักของแกนชุบแข็งจะเหมือนชุบฮาร์ดโครมเลยแต่ว่าแข็งแรงกว่านะคะแต่ว่าชุบฮาร์ดโครมแกนแบบชุบฮาร์ดโครมเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแกนชุบแข็งแกนชุบแข็งนะคะเวลาถ้าแกนชุบแข็งเนี่ยจะหักเลยนะคะจะไม่งอไม่งอเหมือนแบบชุบฮาร์ดโครมนะคะเพราะฉะนั้นแกนชุบฮาร์ดโครมจะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่าแกนชุบแข็งค่ะทีนี้การใช้มีดกรึงนะคะมีดกรึงที่ใช้กับแกนชุบฮาร์ดโครมจะใช้ร่วมกับแกนชุบแข็งไม่ได้นะคะแกนชุบแข็งจะต้องใช้มีดกรึงที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงนะคะการตัดก็เช่นเดียวกันการตัดของแกนชุบแข็งเนี่ยจะใช้เวลานานมากกว่าแกนชุบฮาร์ดโครมนะคะเพราะว่ามีความแข็งและใบมีดก็ต้องใช้แบบอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่แบบการตัดของชุบฮาร์ดโครมนะคะจะใช้เวลานานนะคะเครื่องตัดก็เหมือนกันก็ต้องใช้ใบเลื่อยที่เป็นแบบพิเศษเหมือนกันนะคะแกนชุบแข็งเหมาะกับงานไหนบ้างนะคะเหมาะกับพวกลูกปืนนะคะทนต่อการเสียดสีนะคะแกนกระบอกสูบรถแมคโครงานสไลด์นะคะผิวทนต่อการเสียดสีแต่จะได้ดีกว่านะคะแล้วก็อายุการใช้งานนานกว่านะคะแกนชุบฮาร์ดโครมนะคะทีนี้เรากลับมาดูเรื่องแกนชุบฮาร์ดโครมอย่างที่บอกตอนแรกแกนชุบฮาร์ดโครมจะมีเกรด2แบบมาตรฐาน2แบบนะคะคือS45C ที่เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นและ CK45 ที่เป็นมาตรฐานเยอรมันนะคะค่าเออร์เรอร์เรามาดูส่วนของค่าเออร์เรอร์บ้างนะคะค่าเออร์เรอร์ของแกนนะคะจะเป็นแบบลบ F7 นะคะถ้าค่าตัวเลขยิ่งน้อยนะคะค่าลบยิ่งน้อยจะถือว่าดีนะคะเพราะว่าค่าเออร์เรอร์น้อยเวลาประกอบงานเนี่ยโอกาสเกิดการรั่วน้อยนะคะชิ้นงานก็จะออกมาดีมาตรฐานจะสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะ อย่างเช่นค่าเออร์เรอร์ของแกน50ค่าเออร์เรอร์ของแกนขนาด50มิล นะคะค่าเออร์เรอร์ F7 จะอยู่ระหว่างลบ30ถึงลบ60ไมครอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็น F8 จะอยู่ระหว่างลบ30ถึงลบ76ไมครอนค่ะทีนี้ความหนาของการชุบบ้างความหนาของการชุบแกนที่มีขนาดน้อยกว่าไซส์22มิลความหนาของการชุบจะอยู่ที่15ไมครอนนะคะส่วนแกนขนาดไซส์22มิลขึ้นไปความหนาจะอยู่ที่มากกว่า20ไมครอนนะคะทีนี้มาดูขนาดที่สต็อกกันบ้างนะคะขนาดที่สต็อกจะมีแบบ2ไซส์คือไซส์มิลไซส์มิลลิเมตรนะคะไซส์มิลจะมีขนาดตั้งแต่6มิลลิเมตรถึง180มิลลิเมตรนะคะแล้วอีกแบบคือไซส์นิ้วไซส์นิ้วที่เราสต็อกนะคะจะมีสต็อกตั้งแต่3/4นิ้วหรือ6หุ่นนะคะถึง
4นิ้วเลยนะคะไซนิ้วท่านี้ชุบแข็งบ้างอันนี้เมื่อกี้ก็คือไซส์ของชุบฮาร์ดโครมนะคะแกนชุบแข็งที่สต็อกนะคะไซมินไซมินที่สต็อกก็คือ10มิลลิเมตรจนถึง90มิลลิเมตรนะคะส่วนไซนิ้วที่สต็อกก็คือ1นิ้วถึง3นิ้วค่ะค่าความแข็งอยู่ที่55Hนะคะท่านี้ค่าความแข็งนะคะของผิวฮาร์ดโครมและชุบแข็งนะคะไม่น้อยกว่า900 HV หรือ 66.5 HRC ค่ะทีนี้การเรียกของแกนบ้างนะคะชุบฮาร์ดโครมธรรมดาเราจะเรียกว่าแกนชุบฮาร์ดโครมแต่ถ้าเกิดว่าแกนชุบฮาร์ดโครมแบบแข็งเราก็จะเรียกว่าแกนชุบแข็งนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความยาวบ้างนะคะความยาวของแกนความยาวจะมีตั้งแต่ 3,000 มิลลิเมตรถึง 6,000 มิลลิเมตรหรือ3เมตรถึง6เมตรนะคะความยาวของแกนนะคะ3เมตรถึง6เมตรหรืออันนี้เป็นยาวยกเส้นแล้วก็ความยาวอีกอย่างนึงคือตัดตามความต้องการของลูกค้านะคะเราจะมี2ความยาวที่สามารถเลือกซื้อได้นะคะทีนี้เรื่องของแกนแล้วเรามาดูเรื่องท่อบ้างเรื่องของท่อนะคะท่อหรือฮอนทิ้วนะคะจะเป็นท่อขัดมันรูในจะขัดมันด้านรูในนะคะจะมี2แบบแล้วแต่โรงงานที่ผลิตเลยนะคะจะดูภายนอกนะคะจะขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับหัวขัดนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมองเข้าไปแล้วอาจจะคิดว่าไม่เรียบถ้าลองเอามือสัมผัสดูแล้วจะรู้ว่าผิวเรียบนะคะลองใช้มือสัมผัสดูได้นะคะผิวจะเรียบเกรดของท่อนะคะเกรดของท่อก็คือ ST52BK+S ค่ะมาตรฐานอันนี้นะคะจะเป็นมาตรฐานเกรดของเยอรมันค่ะซึ่งเป็นที่นิยมกันนะคะค่าเออร์เรอร์ของท่อจะเป็นค่าบวก H8 นะคะเหมือนกันค่ะตัวเลขยิ่งน้อยค่าเออร์เรอร์น้อยก็จะถือว่าดีนะคะจะเกิดการรั่วซึมของท่อได้น้อยขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นท่อซ้าย63นะคะรูใน63รูนอก63 73ท่อรูใน63ตัวนอก73นะคะอันนี้จะมีค่าบวก H8 ระหว่าง0ถึง46ไมครอนนะคะแล้วก็ค่าบวก H9 อยู่ระหว่าง0ถึง74ไมครอนค่ะความหนาบ้างนะคะความหนาของท่อจะดูที่การรับเพเชอร์นะคะถ้าเกิดว่าท่อยิ่งหนาจะรับเพเชอร์ได้สูงนะคะรับเพเชอร์ได้สูงอย่างเช่นท่อไซส์80รูใน80ตัวนอก90หรือตัวใน80ตัวนอก95ตัวใน80ตัวนอก100คือความหนายิ่งหนาขึ้นเนี่ยการทนรับเพเชอร์จะยิ่งดีกว่านะคะที่รูในเท่ากันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรูยิ่งเล็กรูในยิ่งเล็กจะรับเพเชอร์ได้สูงกว่านะคะรูในยิ่งเล็กรับเพเชอร์ได้สูงกว่าอย่างเช่นท่อรูใน50กับท่อรูใน80นะคะรูใน50 60กับท่อไซส์80 90อย่างเงี้ยนะคะอย่างท่อรูใน50นะคะจะรับเพเชอร์ได้ที่265บาร์ส่วนท่อที่รูใน80นะคะจะรับเพเชอร์ได้ที่175บาร์เห็นไหมคะว่ารูในจะรับเพเชอร์ได้ดีกว่าท่อที่มีไซส์ขนาดรูในใหญ่กว่านะคะทีนี้เรามาดูความหนาบ้างนะคะความหนานะคะก็จะเท่ากับเท่ากันความหนาเนี่ยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการรับเพเชอร์เนี่ยจะต่างกันนะคะอย่างเช่นความหนา5มิลอย่างเงี้ยความหนา5มิลแต่ถ้ารูในเล็กกว่าการรับเพเชอร์จะรับเพเชอร์ได้สูงกว่าดีกว่านะคะเรามาดูไซส์ที่สต็อกบ้านนะคะเราจะมี2แบบคือเป็นแบบไซส์มิลลิเมตรนะคะและเป็นแบบนิ้วเป็นแบบไซส์มิลนะคะรูในจะอยู่ที่30มิลลิเมตรถึง350มิลลิเมตรนะคะส่วนไซส์นิ้วตลาดทั่วไปจะมีสต็อกอยู่แต่ว่าทางลัคกี้สตาร์เราไม่ได้สต็อกท่อไซส์นิ้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องค่าความกลมบ้างค่าความกลมก็เป็นตามปกติทั่วไปเลยค่ะทีนี้เราจะเช็คยังไงว่าท่อกลมหรือไม่กลมนะคะโดยการนำขึ้นเครื่องกลึงนะคะแล้วเราก็เหวี่ยงถ้าเกิดเหวี่ยงแล้วเกิดการเบี้ยวเหวี่ยงเราก็ดูถ้าเกิดว่ามีเกิดการเบี้ยวขึ้นมาแสดงว่าท่อไม่กลมเราสามารถส่งเคลมกับซัพพลายเออร์ที่เราซื้อมาได้นะคะทีนี้ด้านผิวนอกเหมือนกันบางงานอาจจะเน้นเรื่องของผิวนอกของท่อด้วยนะคะอันนี้ก็ให้แจ้งกับทางซัพพลายเออร์นะคะให้ทางซัพพลายเออร์คัดเป็นพิเศษให้นะคะทีนี้เรามาดูอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายคือการสั่งสินค้า
นะคะการสั่งสินค้าการวัดขนาดนะคะเราจะมีทั้งไซส์มินแล้วก็ไซส์นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการวัดขนาดต้องระวังเพราะบางครั้งเนี่ยที่เราได้ของมาท่อหรือแกนที่เราได้มาอาจจะเป็นไซส์ที่เป็นไซส์นิ้วแต่เราไปวัดในเรื่องเป็นส่วนของไซส์มินทีนี้มันจะเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีไซส์ตามที่เราสต็อกเราก็อาจจะไปคิดว่าสันนิษฐานว่าเครื่องมือเออร์เรอร์ซึ่งไม่ใช่นะคะอย่างเช่นว่าได้แกนมาเป็นคุณวัดได้ 25.4 ประมาณนี้นะคะถ้าคุณวัดได้ 25.4 คุณเอ๊ะทำไมที่เราเห็นคือแกน25หรือเลยเป็นแบบ30แกน28อย่างเงี้ย 25.4 ไม่มีคุณก็จะคิดว่าเครื่องมือเออร์เรอร์ซึ่งไม่ใช่นะคะ 25.4 ก็คือเป็นแกนไซส์นิ้วคือ1นิ้วนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะในการวัดขนาดของท่อและแกนนะคะเรื่องต่อไปในการสั่งสินค้านะคะคือความยาวนะคะการสั่งสินค้าความยาวคุณจะต้องเผื่อความยาวที่ 3-5 มิลไว้ด้วยนะคะเผื่อให้เกินไว้ดีกว่าขาดนะคะแต่ว่าถ้าคุณเผื่อไว้มากเกินไปมันจะลำบากในการขึ้นชิ้นงานในการกลึงงานนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเผื่อความยาวเอาไว้ที่ 3-5 มิลอยู่แล้วซึ่งทาง Lucky Star ก็เช่นกันนะคะเราจะเผื่อความยาวให้ลูกค้าอยู่ที่ 3-5 มิลเช่นกันนะคะความยาวไปแล้วนะคะแล้วก็การซื้อยกเส้นเหมือนกันการซื้อยกเส้นนะคะซื้อยกเส้นจะราคาถูกกว่าการซื้อแบบตัดนะคะแต่ทีนี้คุณก็ต้องคำนวณด้วยว่าถ้าคุณซื้อยกเส้นไปแล้วแล้วคุณนำไปตัดเศษที่เหลือเนี่ยราคาหรือว่าค่าความต่างของมูลค่าสินค้าเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าให้ดีคุณก็ให้ทางซัพพลายเออร์นะคะช่วยคำนวณว่าคุณควรจะซื้อแบบยกเส้นหรือซื้อแบบตัดดีนะคะทีนี้การสั่งแกนนะคะก็ต้องระบุนะคะการสั่งแกนทีนี้เรื่องการสั่งแกนและก็ต้องระบุด้วยอย่างที่บอกเพราะว่าเรามีทั้งแกนชุบฮาร์ดโครมธรรมดาและแกนชุบฮาร์ดโครมแบบแข็งนะคะชุบฮาร์ดโครมและแบบชุบแข็งที่เราเรียกกันสั้นๆคุณก็ต้องแจ้งด้วยว่าคุณต้องการเป็นแบบแกนชุบฮาร์ดโครมหรือว่าแกนชุบแข็งเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะถ้าสมมติว่าคุณสั่งว่าสั่งแกนขนาดนี้ค่ะนี้ทางซัพพลายเออร์อาจจะเข้าใจว่าเป็นแกนชุบฮาร์ดโครมอย่างเดียวนะคะถ้าคุณต้องการแกนชุบแข็งคุณก็จะต้องบอกว่าสั่งแกนชุบแข็งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็การสั่งก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการ QC ด้วยนะคะบางที่บางงานของคุณอาจจะมีการเพิ่มการ QC ขึ้นมานะคะอย่างท่อที่คุณต้องการแบบว่าผิวเรียบด้านนอกอย่างเงี้ยคุณก็แจ้งทางซัพพลายเออร์ไปนะคะหรือการ QC ค่าเออร์เรอร์ของแกนของท่อคุณก็แจ้งทางซัพพลายเออร์ไปนะคะค่ะและนี่ก็คือท่อและแกนนะคะหวังว่าให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะระหว่างความรู้เกี่ยวกับท่อและแกนนะคะของเป็นส่วนประกอบของกระบอกไฮดรอลิกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบนะคะสุดท้ายนี้นะคะแตนขอฝากเพจ Lucky Star ของเราด้วยนะคะไฮดรอลิก Lucky Star Hydraulic นะคะแล้วก็เว็บไซต์ LINE@ นะคะแล้วก็อีเมลของเราอยู่ที่เพจนะคะติดต่อกับเรามาได้เลยนะคะบริการด้วยใจก้าวไกลด้านไฮดรอลิกพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ